โอ้ยจะจบมหาลัยแล้วยังไม่รู้จะทำงานอะไรดียังไม่รู้เลยว่าชอบอะไรจริงๆอ่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจาก KBS Ambassador วันนี้เรามีความลับจะมาบอกเพื่อนๆว่าจะหางานกันยังไงนี่เลย KBS Job Fair 2024ที่จัดขึ้นที่คณะบริหารธุรกิจบริเวณห้องชั้น1อาคาร4และห้องฟ้าใสอาคาร3โดย KBS Job Fair นะคะจะมีสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะจบและกำลังจะหางานทำโดยจัดขึ้นวันที่25และ26มกราคม2024เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะนอกจากนี้นะคะเรามีบริษัทชั้นนำมากกว่า70บริษัทให้เพื่อนๆมาเข้าร่วมกิจกรรมตามบูธเพื่อรับของรางวัลเป็นฟรีและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆสามารถสมัครงานในงานนี้ได้อีกด้วยค่ะโหและเพื่อนๆที่มางานนี้จะได้ประโยชน์อะไรบ้างล่ะโดยเพื่อนๆที่มางานนี้นะคะจะได้เลือกงานที่เหมาะกับทักษะของตัวเองและได้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทชั้นนำที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานค่ะแอบบอกนิดนึงถ้าใครยังไม่ทราบว่าที่ทำเรซูเม่หรือยังไม่ได้ทำเรซูเม่นะครับขอแนะนำนี่เลยซูเปอร์เรซูเม่นะครับหรือว่าอยากไปดูเพิ่มเติมได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับทุกอย่างทำตามขั้นตอนแบบนี้ง่ายมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ซูเปอร์เรซูเม่ยังให้ความสะดวกสบายให้กับทุกท่านในการยื่นสมัครงานในบริษัทต่างๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยเป็นการ fast tracking ในการยื่นสมัครงานสำหรับบริษัทที่อยู่ใน Job Fair ในครั้งนี้ด้วยครับและอยากแอบกระซิบว่ามางานนี้มีของแจกด้วยนะคะและที่สำคัญมาถ่ายรูปลงคอนเทนต์ติด hashtag ตามแคปชั่นด้านล่างนี้ได้เลยงั้นซีเดียขอตัวไปสมัคร Super Resume ก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมนะครับงาน KBS Job Fair จัดขึ้นวันที่25ถึง26มกราคมนี้ที่คณะบริหารธุรกิจเพื่อนๆอาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมาที่งาน KBS Job Fair ของเราที่นี่รับรองว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเจองานที่ใช่แน่นอนครับแล้วเจอกันที่งานนะครับ